รงประเด็นเห็นโอกาสปี2567ปีแห่งการเริ่มต้นด้วยความหวังของคนไทยจากนโยบายรัฐบาลที่ดำเนินการคู่ขนานระหว่างมาตรการเฉพาะหน้าเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพกับนโยบายที่สร้างโอกาสสร้างอนาคตเปิดมิติการลงทุนรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายมิติขณะเดียวกันภาคเอกชนและประชาสังคมมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันซึ่งจะเป็นแรงหนุนส่งให้นโยบายของรัฐบาลเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติในโอกาสครบรอบ44ปีฐานเศรษฐกิจจึงได้จัดเวที The Iconic เวทีสำหรับภาคเอกชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในอนาคตและเวที Dinner Talk Thailand New Era ก้าวใหม่ประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเพื่ออธิบายแนวคิดยุทธศาสตร์นโยบายสาธารณะของรัฐบาลได้ตรงกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้สื่อมวลชนเป็นอีกภาคส่วนที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่สื่อความให้กับสังคมได้รับทราบถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นและหวังว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมให้เกิดความร่วมมือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีที่ผ่านมาฐานเศรษฐกิจมุ่งมั่นในการทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดโอกาสครบรอบ44ปีเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะเดินในแนวทางที่มุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับบากบั่นบุญเลิศประธานกรรมการบริษัทฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดียจำกัดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2523คือวันนี้เมื่อ44ปีที่แล้วคุณสมศักดิ์ศรีวุฒิชาญและคณะได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจขึ้นมาในประเทศไทยเป็นการจัดตั้งหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวคราวทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ของประเทศที่ให้ความสนใจกับข่าวสถานการณ์ข่าวการเมืองข่าวสังคมแต่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจในยุคหนึ่งสามารถที่จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจปากท้องการทำธุรกิจและการพัฒนาประเทศสามารถที่จะสร้างยอดขายการยอมรับจากประชาชนในประเทศนี้มียอดจำหน่ายสูงสุดถึง10ปีซ้อนครับปัจจุบันข่าวเศรษฐกิจที่คณะผู้ก่อตั้งได้แสดงเจตจำนงที่ต้องการนำสารนำองค์ความรู้นำแนวคิดและนำโอกาสไปเติมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการของประเทศไทยกลายเป็นเรื่องราวสำคัญที่ประเทศนี้และผู้คนในประเทศนี้ให้ความสนใจมาเป็นอันดับต้นๆ นอกเหนือจากข่าวการเมืองข่าวบันเทิงซึ่งปัจจุบันน่าจะสมเจตนารมณ์ครับที่คณะผู้ก่อตั้งได้สร้างสื่อมวลชนที่เป็นหนังสือพิมพ์ขึ้นมาปัจจุบันสภาพสังคมแปรเปลี่ยนไปแต่ข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองข่าวสถานการณ์ยังผูกร้อยเชื่อมโยงเป็นข่าวสารที่ประชาชนให้ความสนใจครับปี2559บริษัท News Network Corporation และคณะซึ่งมีผมเป็นแกนนำเข้ามาบริหารฐานเศรษฐกิจจนถึงวันนี้8ปีเศษๆครับเป็น8ปีที่เราเข้ามาอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในบริบทของดิจิทัลครับฐานเศรษฐกิจยังคงยึดมั่นในการเติมองค์ความรู้สร้างแง่คิดเพิ่มพลังและสร้างโอกาสให้กับผู้คนในประเทศนี้อย่างเข้มข้นครับเราแปรเปลี่ยนจาก textbook คือข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษายาวกันพืชมาลอยให้เป็นอัตลักษณ์ของฐานเศรษฐกิจนั่นคือการเปลี่ยนแปลงผ่านอินโฟกราฟิกครับ
เรานำเสนออินโฟกราฟิกที่เป็นอัตลักษณ์ที่เห็นและก็รับรู้ได้ว่านี่คือฐานเศรษฐกิจครับอ่านง่ายย่อยง่ายนะครับสามารถรับรู้เรื่องราวได้ภายในข้อมูลที่มองเห็นก็สามารถบอกได้ว่าคืออะไรครับนี่คือความเป็นตัวตนของฐานเศรษฐกิจต่อมาดิจิทัลเข้ามาคุกคามรุกรำเข้ามาเพราะข่าวสารผ่านมือถือผู้คนขาดการอ่านเราพยายามเติมรูปแบบต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นฐานเศรษฐกิจได้สร้างแพลตฟอร์มทางทีวีขึ้นมาทดสอบดูว่าคนทำหนังสือพิมพ์จะทำทีวีสื่อสารกับสังคมได้หรือไม่ผ่านรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจที่ Spring News ต่อมาเราโอนย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในร่มชายคาของ Nation Group เราทำรายการ Newsroom ร่วมกับทางกรุงเทพธุรกิจนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจผ่านทางทีวีที่ Nation ช่อง22ปัจจุบันเรามีรายการฐานทอล์คที่นำเสนอเรื่องราวข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกผ่านการวิเคราะห์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพและผลกระทบครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงของช่องทางผ่านสื่อทีวีออนไลน์เราสามารถปรับแพลตฟอร์มจากหนังสือพิมพ์ลาย3วันในอดีตมาเป็นหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนรายวันและรายวินาทีครับเรามีเว็บไซต์เรามี YouTube เรามี TikTokเรามี Facebook ในทุกแพลตฟอร์มเราเสิร์ฟข้อมูลข่าวสารเพื่อเติมปัญญาเพิ่มมุมมองให้กับผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้เราปรับอีกเรื่องหนึ่งผู้คนหาเวลาอ่านหนังสือยากเราสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้ผ่านข่าวคุณแค่กดสามารถที่จะคนอ่านให้คุณฟังในขณะที่คุณอยู่ในรถอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวหนังสือนี่คือพัฒนาการแปลเปลี่ยนของสื่อที่ต้องตอบรับกับพฤติกรรมของสังคมที่แปลเปลี่ยนไปครับเรายังคงยึดมั่นว่าเราจะทำหน้าที่สื่ออย่างมืออาชีพผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้คนในสังคมเราต้องการอยู่เรื่องเดียวทำให้ทุกคนได้เห็นภาพได้เห็นโอกาสได้เห็นปัญหาได้เห็นแนวคิดได้มีมุมมองส่วน decision making คือการตัดสินใจทั้งหมดแล้วแต่ทุกท่านครับถามว่าแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไป44ปีของฐานเศรษฐกิจจะไปทางไหนครับประเด็นแรกเรายืนยันยืนหยัดว่าเราคือสำนักข่าวที่จะมีคนข่าวมี journalist มี reporter ไปยังณที่เกิดเหตุเพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงและมานำเสนออย่างเข้มข้นครับและเราปรับรูปแบบวิธีการนำเสนอจากข่าวปกติเราปรับให้เป็นคลัสเตอร์ข่าวข่าวเหตุการณ์ไม่ว่าการเมืองไม่ว่าเศรษฐกิจให้อยู่ในเหตุการณ์ข่าวกลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายและโกที่เรากำลังมุ่งหน้าไปในอนาคตครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลฐานเศรษฐกิจยังคงสร้างอัตลักษณ์และยีนของตัวเองอย่างมั่นคงและเข้มแข็งที่ท่านจะเห็นหลังจากนี้ไปนั่นคือข่าวเชิงลึกข่าวเชิงวิเคราะห์และข่าวที่เป็นสถานการณ์เพื่อทำให้ท่านรู้เท่าทันกับโลกครับคลัสเตอร์หนึ่งที่จะแปลเปลี่ยนและจะเป็นแชปเตอร์หลังจากนี้ไปที่ทุกท่านจะเห็นนั่นคือเน็ตซีโร่ครับโลกทั้งโลกเดินไปสู่กติกาของการค้าที่มุ่งเน้นในเรื่องเราจะส่งมอบบ้านเมืองที่ดีให้กับลูกหลานเราในอนาคตได้อย่างไรเราจะทำและปลุกสำนึกของสังคมที่มีส่วนร่วมเดินไปสู่โหมดนี้ครับนั่นคือเน็ตซีโร่และเรากำลังสร้างแพลตฟอร์มด้วยการจัดตั้งศูนย์ข่าวที่เรียกว่า Climate Centerซึ่งจะมีบุคลากรของเราที่เชี่ยวชาญด้านนี้คือคุณพิเชษฐ์ชูลักษณ์จะเป็นทั้งบรรณาธิการและผู้อำนวยการศูนย์นี้ทำเป็นเพจขึ้นมาเพื่อดึงอนุทุกอนุที่เกี่ยวข้องกับข่าวและคลัสเตอร์นี้ไปอยู่ที่เดียวกัน
เพื่อทำให้ทุกคนได้มองเห็นเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญครับต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศเดียวและเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตรุนแรงที่สุดนั่นคือสูงวัยและทุกคนในประเทศนี้และโลกนี้กำลังเดินไปสู่โหมดเดียวนั่นคือ health and wellness ครับเรากำลังสร้างคลัสเตอร์ที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจให้เป็นเรื่องของสังคมให้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ทำอย่างไรจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีตรงและเพิ่มโอกาสให้กับทุกคนเรากำลังสร้างสำนักข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ health and wellness destination ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นเพจหนึ่งมีคุณสุจัญญาสุนทรพรเจริญเป็นบรรณาธิการและผู้อำนวยการ health and wellness ครับไม่ว่าเราจะปรับตัวยังไงยีนหนึ่งที่ทุกท่านจะได้รับจากฐานเศรษฐกิจนับจากนี้ไปและเป็นปฏิญญาร่วมกันของคณะผู้บริหารบรรณาธิการนักข่าวของฐานเศรษฐกิจเรายืนยันว่าจะเราจะสร้างตามพันธกิจสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัญญาไม่นำสารพิษไปสู่มือประชาชนหรือผู้รับสารโดยเด็ดขาดครับทุกท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นเชิงลึกตรงประเด็นและต้องทำข่าวสารนั้นไปเสิร์ฟทุกท่านเพื่อให้เห็นอนาคตครับนั่นคือพันธกิจและวิธีการของฐานหลังจากนี้ไปในวัย44และย่างเข้า45ครับทุกท่านครับนั่นคือตัวของฐานเศรษฐกิจวันนี้วันครบรอบฐานเศรษฐกิจไม่มีอะไรที่จะตอบแทนทุกท่านที่ติดตามให้ความเชื่อถือศรัทธากับสื่อสำนักแห่งนี้ที่ทำงานมาอย่างยาวนานเป็นตัวขับเคลื่อนองค์ความรู้ข่าวสารให้กับสังคมได้เทียบเท่ากับการเติมโอกาสให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพในแนวคิดนโยบายแนวทางการทำงานของรัฐบาลและประเทศนี้ในอนาคตครับ